สวัสดีแันบอลแมนเชสเตอร์เดยทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กูติดตามรับฟังกันนะครับมาเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องแรกครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นะฮะแมนยูของเราไปเยือนบจยนูนิกเกมแรกครับแล้วก็แพ้มา สีประตูต่อ3ด้วยกันนะครับน่าเสียดายครับก็มันมีโอกาสที่จะแบ่งแต้มแต่ว่าเราเนี่ยก็เสียประตูข้้าง,ง่ายนะครับแล้วก็มีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมนะครับทั้งเกมรับพื้นที่แดนกลางเกมรุกนะฮะยันผู้สับประตูก็มีเหมือนกันเรื่องของข้อผิดพลาดนะครับ ส่วนรายชื่อคนทําประตูที่เกิดขึ้นนะครับของฝั่งไบร์นเนี่ยก็มีเรย์รอยซานี่นะครับแล้วก็มีแซดคานาบี้นะฮะเฮลิคนะครับสามแนวรุกตัวสําคัญของพวกเขาเนี่ยก็ทําประตูได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวสํารองอย่างมาดิสเตลนะฮะลงมาแล้วก็ยิงเงินเข้าไปนะครับนาะนะทีที่90บวกนะครับส่วนแมนยูของเราเนี่ยก็ได้ประตูจากเจ้าหนูราสบุทฮอยรุ่นนะฮะทำประตูได้แล้วนะครับนะ แล้วก็มีกาเซเมโรนะครับนาทีที่88แล้วก็90บวกนะครับก็คือช่วงทศเวลาบาดเจ็บใกล้ที่จะจบเกมนั่นเองนะครับก็จบก,กันไป4ีสามนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็ได้นฮาครับได้มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมนะฮะแล้วก็มีการเน้นย้าว่าปัญหาของทีมในตอนนี้เป็นเรื่องของทุกคนนะครับที่จะต้องช่วยกันกระตุ้นตัวเองฟันฝ่าผ่านอุปสรรคที่เลวร้ายแบบนี้ไปให้ได้นะฮะ แล้วก็ในเกมนัดดังกล่าวนี้นะครับเราเนี่ยมีการปล่อยให้กับคู่แข่งเนี่ยมีพื้นที่มากจนเกินไปมีโอกาสการยิงง่ายจนเกินไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ไขมันทุกคนในทีมรวมไปถึงตัวของเทนฮากเองเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าเราเนี่ย ต้องจับมือกันแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้ด้วยนะครับนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เทนหากพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของผลการแข่งขันนะครับเที่น้าบอกว่ามันเป็นการแข่งขันที่น่าผิดหวังครับพวกเราเนี่ยควรอยู่ในเกมนะเมื่อคุณยิงสามประตูที่บายเยินได้แล้วเนี่ยอย่างน้อย คุณควรมีแต้มกลับไปนะครับเราต้องกลับมาแล้วก็ส่องกระจกมองดูตัวเองนะครับเพราะว่ามันมีประตูที่เราเสียไปหลายประตูแล้วก็มีข้อบิดพลาดนข้งๆเยอะนะครับรวมไปถึงปล่อยให้คู่แข่งเนี่ยเล่นง่ายจนเกินไปมีโอกาสการยิงเยอะจนเกินไปอย่างที่คอมเมนต์ไปนะครับเราเล่นได้ดีครับในช่วงแรกๆของเกมนะฮะประมาณ20-30บนาทีแรกเป็นอีกเกมนะที่แมนยูเล่นดีนี่ผมเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันก็คือเทนฮารพูดดุนะครับช่วง20 30มนาทีแรกมันดูที่จะไม่มีอะไรถูกไหมฮะแต่ว่าหลังจากที่แมนยูมาเสียประตูนาทีที่8เนี่ยจากอูนา,าเนี่ยนะครับคือซองแตกแล้วกันนะครับมันทําให้ม omentum ของเกมเนี่ยเปลี่ยนไปทันทีนะฮะวูนาเนี่ยก็รู้ดีว่าเขาควรเซฟได้นะครับแต่คุณเนี่ยสามารถเห็นเลยว่าซานี่เองเนี่ยก็เล่นได้ง่ายมากๆนะครับคือเล่นสบายแมนยูของเราจัดการแนวรุกของฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ดีนะครับประตูที่2ก็ ปล่อยให้คู่แข่งเนี่ยเข้าทําได้ง่ายเกินไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จบสกอร์ได้ง่ายดายซึ่งเราเนี่ยต่อกรกับทีมระดับท็อปอย่างอาร์เซนอลบาเยอร์ไบร์ตันได้อย่างสูสีและสุดท้ายคู่แข่งก็ชนะครับเราต้องใช้ความทุ่มเทสร้างโชคชะตาของเราขึ้นมานะครับเพราะว่าเราฟุตบอลไม่มีใครมอบโชคให้กับเราอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีการพูดถึงอุนานาครับที่แสดงตัว ยอมรับความผิดพลาดไว้เพียงผู้เดียวนะฮะคือแน่นอนครับว่าหลังเกมมีมีการด่าเยอะอยู่แหละแต่ว่าโอน่าเนี่ยออกมายอมรับหลังเกมเดี๋ยวเราว่ากันนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการให้กําลังใจกันด้วยนะครับสนับโอร่าเนาะซึ่งผมเองก็โวยแหละในเรื่องของโอรา่าในระหว่างเกมนะฮะเรื่องของปฏิกิริยาในการเซฟประเด็ต่างเดี๋ยวเรามาตัดเกิกันด้วยนะครับเอาเรื่องของบทสัมภาษณ์กก่อนเทรน่าบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับที่โอน่าออกมายอมรับแบบนั้นครับแต่เรื่องสาคัญก็คือมันเกี่ยวข้องกับททั้งีมนะ กจแบบเป็นข้อบิดพลาดของโอน่าเพียงแค่คนเดียวนะฮะแล้วก็ความบิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยเสมออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอน่าต้องกลับมาให้ได้แล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่เทนฮาร์คคอมเมนต์มาส่วนโอน่าโดยตรงเะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยนะครับโอน่าบอกว่ามันเป็นเรื่องยากครับพวกเราเนี่ยเริ่มต้นเกมได้ดีมากครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพวกเราเสียการควบคุมเกมไปเลยนะฮะหลังจากมีความบิดพลาด ของเจ้าตัวเกิดขึ้นนะครับประตู1นูนั่นแหละมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากสําหรับพวกเราเลยครับแล้วก็ของผมด้วยนะทีมตามหลัง1นูนเพราะว่าความผิดพลาดจังหวะนั้นครับผมต้องเรียนรู้จากมันแล้วก็เข้มแข็งมันเอาไว้ผมมีความสุขกับการกลับมาของทีมนะฮะหรือว่าการแบบมีการตีเรื่องของผลสกอร์ตามมานะครับผมต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมากครับแล้วก็การเริ่มต้นของผมในสโมสรแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีนะมันไม่ได้แบบเป็นในทิศทาง ที่ผมต้องการนี่เป็นหนึ่งในเกมที่เลวร้ายที่สุดของผมนะฮะพวกเราเนี่ยมีความพยายานอันยิ่งใหญ่มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของผมเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายาเราต้องเดินหน้าไปพร้อมกันแล้วก็ทำงานหนักกันต่อไปนะครับก็มาเราดูเรื่องของเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ศัรตรูกันนะครับมันมีการตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าคือเราไปดึงเอาตายไปยันเดียเนี่ย เข้ามาเพื่อมาแย่งตาแหน่งกับโอนาา่าเดี๋ยวนี้โอนา่าผิดพลาดนะครับเทนฮาจะมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งผู้ศัตรูหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าเทนฮาไม่น่าเปลี่ยนนะครับก็น่าจะให้โอกาสโอนา่าต่อไปนะครับจะไปเปลี่ยนจริงๆจังเนี่ยจะเป็นในช่วงที่ โอนาน่าไปรับใช้ทีมชาติในช่วงต้นปีหน้านะครับน่าจะมีการให้โอกาสบาเยันเดียในช่วงนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะให้โอนาน่าพิสูจน์ตัวเองต่อไปแต่ถ้าเกิดพิสูจน์ตัวเองแก้ไขฟอร์มแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับแน่นอะนครับว่มามันก็ต้องถึงเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลนดูบ้างนะครับไหนๆก็ดึงบาเยินเดียเข้ามาแล้วนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันหลังจากเนี้ยถือว่าเราเจอ ทีมระดับแบบก,กลางๆลงมานะครับไม่ได้แบบเจอทีมพิพิคสักเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนี้นักเตะที่ได้รับบาเดเจ็บก็เริ่มกลับมาละพวกเมสันเมาวารานไมนูอัมราบัตนะฮะก็น่าจะกลับมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกได้นะครับในพื้นที่แดนกลางด้วยนะฮะแล้วก็แนวรับด้วยก็บวกกับ โปรแกรมที่ไม่ได้แบบเจองานยากอะไรก็หวังว่าเราจะมีแต้มติดมือกันบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับเรื่องของผลการแข่งขันยังย่ําแย่อยู่เนี่ยชัดเจนนะครับว่ามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะฮะอย่างที่มีการเรียกร้องกันในตอนนี้จากแฟนผีบางส่วนแล้วกันนะครับโอเคผูทนรอกันต่อไปนะครับก็รอดูหลังจากนี้แหละผมว่านะถ้าเกิดดีก็หวังให้มันดีแหละนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ดีก็ตามนั้นนะครับตาม เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลสายฮาร์ดคอร์แล้วกันนะครับนะเรื่องของการตัดเกรดกันนะครับสำหรับอัวนาในเกมบันีีนะครับก็ถือว่ายังมีปัญหาเหมเดิมเนาะการออกบอลไม่ต้องห่วงครับเจ้าตัวออกบอลได้ดีเหมือนเดิมนะฮะการมองนะครับการมองของอัวนาในการมองเกี่ยวกับ การมองหาตัวจ่ายแล้วกันยังทําได้ดีเหมือนเดิมนะครับแต่จุดสําคัญก็คือตําแหน่งการยืนการเซฟนะฮะแล้วก็เรื่องของปฏิกิริยาของเจ้าตัวเนี่ยยังต้องปรับปรุงนะครับแล้วก็มีข้อบิดพลาดจริงๆนะครับเรื่องนี้ต้องยอมรับนะฮะก็หวังว่าเจ้าตัวจะกลับมาได้แล้วกันนะครับนั้นนี้จัดไป4เต็ม10นะฮะสำหรับคนหน้านะครับแล้วก็ แนวรับดาโล่นะครับนัดนี้ก็โดนเล่นงานเยอะเหมือนกันนะครับพยายามเติมเกมรุกแต่ว่าเกมรับก็ร่วงเหมือนเดิมนะฮะสำหรับดาโล่ก็ได้ไป5นะครับแล้วก็รีเลิฟได้ไปสนะครับในเกมวันนีนะฮะก็มีข้อผิดพลาดเหมือนเดิมนะฮะสำหรับเลียนเลิฟนะครับมีการประกบตัวแล้วก็ทําให้เกิดช่องว่างในการทำประตูนะครับมาตินิสก็ดันเป็นว่า ผลงานไม่ดีตามตามไปด้วยนะฮะสำหรับมาตินสก็ได้ไป5นะครับแล้วก็เดเกอร์อนนะครับนัดน,นี้ผมชอบเดเกอร์อนว่ะเอาตรงเลยนะคือผมมองว่าเดเกอร์อนเนี่ยเกมรับยังมีปัญหายังรวมนะฮะแต่ว่าเกมรุกแล้วก็ความมุ่งมั่นเนี่ยเต็มที่จริงๆแล้วเป็นคนที่เทคนิคดีรวมไปถึงมีความรดเร็วขยันด้วยนะครับคือถ้าไปทำมาผมมองว่ามันมีโอกาสเซ็นถาวรได้เลยนะสำหรับเดเกอร์อนเนี่ยนะฮะนัดเนี้ยเมเอ็นซู EN, นองถินเนี่ย ตัดออกมาได้ไป6เต็ม10นะครับภาพรวมคือแนวรับก็ตัดเก็ตกันออกมาเนี่ยได้ไม่ค่อยดีแล้วกันนะครับดาโลได้ไป5เรียนเลิฟได้ไป4มาร์ตินเนตได้ไป5ด้วยกันนะครับเดกอรอนได้ไป6เต็ม10นะครับประมาณนี้นะฮะส่วนกองกลางนะครับคาซิเมโร ก็นัดน,นี้ทําไป2ประตูนะครับก็เป็นประตูที่ตีตื้นขึ้นมานะครับก็ได้ไป6ด้วยกันคาซิเมโรในเกมวันนี้ก็ภาพรวมเนี่ยเขาก็เจองานยากเหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะได้เห็นว่าแดนกลางของไบเออร์เนี่ยโ,โหมีทั้งความแข็งแกร่งความสดความเร็วเทคนิคการไปกับบอลเลีงต่างนะฮะคือแบรนยูเนี่ยกองกลางของเราเนี่ยมักจะช้าแล้วก็เอาไม่ค่อยอยุ่นะครับเนี่ยคือปัญหานะฮะก็คือความที่มาถึงบอลช้านะครับจัดการพวก กองกลางไปตรงข้ามได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ประตูที่เกิดขึ้นต้องยกเครดิตให้กับคาซิเมโรครับได้ไป6เต็ม10บเล็กเสนนะครับในเกมวันนี้ได้ไป5เต็ม10นะครับแล้วก็บรูโน่ได้ไป3นะฮะโอ้โหสื่อบางสื่อเนี่ยตัดแบบสะตต่ำเลยแต่ว่าผมมองว่าบรูโน่ถึงแม้ว,ว่าเกมวันนี้ไม่มีอะไรแต่ว่า คือเป็นนักเตะที่วิ่งพลานไปทั่วเลยนะพยายามช่วยเกมนะครับมุมมองส่วนตัวองผมผมว่าน่าจะได้สัก5านะฮะคือแน่นอนครับว่าเกมนี้มันไม่มีขครได้ไปแบบ10เต็ม10หรอกครับเพราะว่ามันก็แยกกันทุกคนนะฮะแดนกลางก็ใช่ว่าจะดีนะครับก็โดนเล่นงานกันอยู่ในพื้นที่แดนกลางนะฮะความเร็วแล้วก็ช่องโบ่ในพื้นที่แดนกลางเวลาเขาสวนมาเนี่ยมันเป็นช่องโบแบบกว้างมากๆนะฮะในเกมปีนี้แต่ว่าถามว่าตอนนี้เอาใครลงล่ะมันไม่มีแล้วนะครับนอกจาก3คนเนี่ยมันคือ ชุดที่แดนกลางที่ดีที่สุดนะครับจะไปเอาแมตตูมาน,นีลงเป็นตัวจริงเหรอคุณก็รู้กันดีถูกไหมครับบูโน่ในเกมวันนี้ผมว่าในหลายจังหวะครับที่เพื่อนมันไม่วิ่งอะ่ะพวกแนวลุกมนเสียบอลนนะ่ะบูโน่มันวิ่งไปเอาบอลให้นะครับมันวิ่งแบบไปช่วยเกมรับก็มีเหมือนกันผมว่าอย่างน้อยเนี่ยให้คะแนนความทุ่มเทหน่อยแต่ว่าเรื่องของความละเอียดก็ยังเหมือนเดิมนะเรื่องของการออกบอลสร้างสรรค์เกมก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ภาพรวมประมาณน,นี้ในเรื่องของพื้นที่แดนกลาง ส่วนแนวรลุกนะครับฟากุโดฟากุนโดนัดเนี้ยแสดงให้เห็นนะครับว่า เด็กมันยังไม่พร้อมเป็นตัวจริงนะครับแต่ถามว่าเทนฮารส่งลงเล่นในตำแหน่งตัวเรมเส้นหรือว่าจัดระบบเป็นระบบพื้นฐานแบบนี้เอาปีกขวาแล้วก็เอาปีกขวาธรรมาชาติลงเนี่ยถูกไหมผมว่าคิดผูกนะฮะเพียงแ,แต่ว่ารายละเอียดเรื่องของฟากนโดเนี่ยยังไม่พร้อมจริงๆแล้วก็ฟาวนโดทำลายเดวี่ไม่ได้เลยนะครับซึ่งเป็นแบ็กซ้ายของทางฝั่งบาเยอร์นั่นเองนะฮะโหทางอัลฟอนโซเดวี่เนี่ยโคตรเร็วแรดฟอร์ดมันยังเอาไม่อยู่นะฮะแรดฟอร์ดยังทําลายไม่ได้แรดฟอร์ดโดนโยกไปทางฝั่งขวา ซึ่งก็ยังแบบทําอะไรมากไม่ได้เลยถูกไหมครับแล้วก็เริ่มเหนื่อยๆไปละนะฮะฟาโกนโดเองก็ตัวเล็กด้วยนะครับมีจังหวะอยู่ที่เกือบยิงมาตูได้แต่ว่าโดนกระแทกนะฮะถ้าเป็นพวกแบบสูตรหน้าตัวใหญ่เนี่ยผมว่าน่าจะได้ประตูในจังหวะนั้นที่จะเจาะนะฮะ ซึ่งก็ต้องมีเรื่องของการเก็บประสบการณ์เพิ่มเดิมกันไปนะครับในเรื่องของฟาโกนโดก็เรื่องของการลงมาช่วยเกมรับก็มีให้เห็นนะครับความทุ่มเทมุ่งมั่นแต่ว่าการเล่นเกมรุกก็ต้องปรับปรุงกงินปนะครับก็อย่างที่บอกกันไปครับเก็บประสบการณ์ยังไม่พร้อมเป็นถึงขั้นแบบตัวจริงแต่ว่าลงมาเปลี่ยนเกมอะไรประมาณน,นั้นน่ผมว่าโอเคนะฮะลงมาในช่วงแบบนาทีที่สักประมาณ60-70อ่ะนะฮะช่วงแบบต้องการการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของเกมแหละนะครับผมว่าฟาโกนโดน่องจะเหมาะแบบนั้นไปก่อนนะครับเหมือน ับในช่วงที่กานาโชเพิ่งโดนดันขึ้นมาแรกๆออต้องใช้แบบนั้นไปก่อนนะครับแล้วก็บรูโนฟเฟิร์นเดสนะครับก็บอกไปแล้วเนาะแรดฟอร์ดนะฮะแรดฟอร์ดก็นัดนี้มันยังมีปัญหาเมเดิมนะแรดฟอร์ดนะครับผมพยายามมองหาจุดดีของแรดฟอร์ดแต่วันเนี้ยมันวิ่งอยู่ มันวิ่งลงมาช่วยเกมารับอยู่ในในบางจังหวะแต่อาการดําเดม,ก,มก็มีก็คือบางจังหวะไม่วิ่งนะครับมันมีจังหวะหนึ่งบอลแม่งตกอยู่ตรงหน้าบอลแบบคาคาเรนเกินอะหล่นอยู่ตรงหน้าแล้วก็ผู้เล่นของไบร์นอยู่ตรงหน้านั่นแหละนะฮะแต่ว่าผู้เล่นของไบร์นเขาก็ยังไม่ถึงบอลแล้วก็ฮอยรุนน่ะอยู่หลังแรดฟอร์ดแต่คนที่น่าจะวิ่งไปเอาบอลเนี่ยก็คือแรดฟอร์ดแต่กลับเป็นว่าเป็นฮอยรุนน่ะที่วิ่งสปีดจากด้านหลังแรดฟอร์ดไปวิ่งเอาบอลที่ ตกหล่นหรือว่าบอลส่วนเกินที่บอลมันเด้งอยู่ในจังหวะนั้นนะครับขึ้นไปวิ่งขึ้นไปไป,ไปพยายามแบบเอาบอลแยกบอลกลับมาหรือว่าพยายามเพสใส่คู่แข่งนั่นเองแรดฟ,ฟอร์ก็ยังมีปัญหาเมเดิมก็คือภาษากายที่แบบเอ้ยไม่เอาแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของจังหวะหนึ่งที่เอาบอลเข้า พื้นที่สุดท้ายแล้วนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยไปไปยิงแต่แบบทําท่าทางเหมือนกับว่าเฮ้ยพยายามจ่ายมองไม่เห็นหอยรุนนู่นนี่นั่นคือถ้าเกิดดูภาพช้าเนี่ยการวางเท้าเนี่ยมันคือการยิงนะฮะแล้วก็หอยรุนรออยู่แล้วนะครับเออแต่ว่าไปแบบทําท่าทีแบบว่าเฮ้ยผมจะจ่ายนะนู่นนี่นั่นนะครับมันก็ไม่ใช่แต่ว่าไอ้จังหวัดที่หอยรุนยิงเนี่ยเจ้าตัวก็มีการอาศัในแห่ก็ต้องให้เครดิตจุดนี้ด้วยนะครับเป็นภาพหายากเลยนะในการจ่ายบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับก็ตอนนี้นนนรัตฟอร์ดได้ไปส 正。 รึ่งหลังโดนโยกมาทางฝักขวานะครับผมมองว่ามันมีโอกาสที่เกมัดหน้าเนี่ยถ้าเกิดแบบมันไม่มีจริงๆก็น่าจะมีการจับแรดฟอร์ดฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายก็เป็นกานาโชไปนะครับแล้วก็ฮอยลุนนัดนี้ก็ผมว่ายังไม่ฟิตแบบ1 0อเอร์น์ะฮะเพราะว่าสักนาทีที่60 7 0เนี่ยเริ่มที่จะแบบตัวงอละนะครับเพราะว่าวิ่งเยอะมากนะครับคือผมว่าฮอยลุนเนี่ยเพ็หนักไปผมว่าเทนฮักให้ศูนย์หน้าเพ็หนักไปพอเพ็หนักปุ๊บมันจะไม่มีแรงในการเข้าทำในการแบบวิ่งในพื้นที่ ท้ายรวมไปถึงการยิงประตูนะครับคือแบบเราเอาแรงไปใช้ในการเพจหมดแล้วการเพจของแมนยูพื้นที่แดนหน้าเนี่ยมันเพจไม่พร้อมกันฮอยลุนม,มันวิ่งแต่ว่าคนอื่นมันไม่วิ่งมันก็เป็นการวิ่งไปแล้วก็เหมือนกับลิงอะ่ะมันไม่เจอบอลน,นะครับมันก็เลยเป็นการเหนื่อยฟรีนะฮะ คือถ้าเกิดเพลย์แล้วเพื่อนช่วยแล้วก็ได้บอลกลับมามันยังดีอยู่แต่ว่าฮอร์ลนวิ่งตีตัวเปล่าไว้เพื่อนมันไม่เอาด้วยนะครับตอนนี้ผมให้ไป6แล้วกันเอเเอ็ก็ตัดออกมาได้ไป6นะฮะแบตเทอรนี oney, ลงมาในช่วงครึ่งหลังนะครับแบตโทอรนี Black ก็ได้ไป5นะครับก็ลงมาแล้วก็พยายามแบบให้แบตโทอรนีเนี่ยดันขึ้นสูงก็มันก็ทาอะไรไม่ค่อยได้นะครับนะพยายามเล่นแบบให้เหมือนกับตอนที่แบตโทอร์นีอยู่กับทีมชาตินะฮแบบนะแล้วก็มาเซียลงมาผมว่ามาเซียลงมาเออมันมีจังหวะ แบบจ่ายบอลน,นะครับอย่างน้อยน้อยมาซิอามันก็เน้นเรื่องการตอบบอล1นึแล้วกันนะครับก็ผมว่านัดเนี้ยมาซิอาลงมาก็โอเคนะในส่วนตัวของผมนะครับได้ไป5ด้วยกันนะครับกาาโชลงมานะครับก็มีจังหวะที่วือวปาอยู่บ้างนะครับ นะก็ได้ไป5เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับอาร์ทางกระดโชกนะครับส่วนเอเดเกนฮาร์กนะฮะก็นัดนี้ได้ไป5เหมือนกันนะครับในเรื่องของการทำทีมนะฮะในการจัดทัพในการแก้เกมมารต่งๆนะครับก็ยังมีข้อสงสัยเหมือนเดิมครับสำหรับทีมฮาร์กในเรื่องของการแก้เกมเพราะว่าแก้เกมนทั้งชา้านะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งจังหวะที่มีการส่งทางแมททูมานีลงไปเนี่ยมันเกิดคําถามนะฮะว่าคือแมททูมานีมันไม่ใช่แบบตัวลุกธรรมชาตินะฮะเข้าใจอยู่ว่าเอาแมททูมานี เนี่ยไปเก็บบอลในพื้นที่แนวรุกเพิ่มเติมให้กับทีมนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบตัวรุกธรรมชาติเนาะมันยืนได้มันเคยเล่นแหละกับทางทีมชาติแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวธรรมชาตินะฮะก็เลยแบบมองแบบดูแล้วขัดขัด,ขดไปหน่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดเอาแมททูมเนยลงเนี่ยมันมีการมองกันว่า เรายังมีแนวรุกดารุ่งธรรมชาติอย่างเช่นเมสบี้ลงมาจากเกมนัดก่อนเนี่ยพบกับไบตันทำไมไม่ส่งลงนะครับอ่าพวกแบบฟอร์สันอย่างเงี้ยต้องเสี่ยงแล้วนะฮะเออแต่ว่าเทนฮาก็ยังแบบไม่กล้าส่งดารุ่งสักเท่าไหร่ก็เอาแบบซีเนียไปก่อนนะครับอ่ะโอเคนี่คือการตัดเกรดนะฮะก็แฟนพีกิ้นทีในรายก็คอมเมนต์กันคำว่า,าได้เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันดีกว่าในเรื่องของบทสัมภาษณ์ของทางโอลิโกนาโซชานะครับผมก็จะพยายาม สรุปรวบรัดให้เพราะว่าคลิปมันเริ่มยาวแล้วนะครับนะเอเลกูนาโซชาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับดิออร์ติกนะฮะโดยที่เจ้าตัวเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่าในช่วงตลาดในตอนที่เขาเนี่ยคุมทับอยู่ เขาเนี่ยมีลิสต์รายชื่อนักเตะชั้นนําหลายคนนะครับโดยที่เดคันไรท์นะฮะก็อยู่ในลิสต์รายชื่อที่เขาต้องการน,นะครับรวมไปถึงมอร์เซคาเซโดนะครับที่ทุกวันนี้ไปอยู่กับทางเชลซีนะครับตอนเล่นอยู่กับไบรท์ตันก็เทียบมากๆนะฮะเดค Bright, ันไรท์ก็ปัจจุบันอยู่กับทางอาร์เซนอลเรียบร้อยนะครับเราอยากได้จูเบลิข์แฮมเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้นะฮะก็ไปดอทมูลในตอนนั้นนะฮะแล้วก็อยากได้เฮลิคีนด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับคือ โอเล่บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเฮริเคนเนี่ยก็ในมุมมองเขาเนั้นก็คือคีนเนี่ยอยากย้ายมาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็แมนยูมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณนะครับที่จะใช้ในการซื้อนักเตะนะฮะเพราะว่ามันมีเรื่องของโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะนี่คือทิศหลายชื่อที่ทางโอเล่เนี่ยมีการเปิดเผยกันออกมาอ่ะมีคนหนึ่งก็คือฮาแลนด์นะฮะที่ เป็นลิสายชื่อคนแรกๆนะที่โอเล่เข้ามาแล้วก็จะมีการดึงตัวนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ตอนนั้นฮารลนดนก็ยังแบบไม่ดังเท่ากับตอนนี้นะฮะนะเป็นดาวรุ่งธรรมดาอยู่เลยนะครับทีนี้เพิ่มเติมในเรื่องของเฮลิเกนเล็กน้อยเคนเนี่ยเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนี่เองนะครับประมาณวันที่20นี่แหละก็คือเมื่อวานโดยที่เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอีกช้อยหนึ่งในเรื่องของการย้ายทีเหมือนกันมีสโมสอบมาสโมสอเนี่ยทำการพูดคุยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอไบยืนติดต่อเข้าาม เขาก็ตัดสินใจได้ทันทีนะครับว่าต้องการย้ายมาทีมไหนนะฮะก็คือบาเยนนั่นเองนะครับซึ่งทีมที่เคยไม่ได้เอ่ยชื่อเนี่ยค่าการกันออกมาก็คือแมนยูเรานี่แหละนะครับที่มีข่าวหนักนะครับอ่ะ ก็นี่คือเรื่องของตลาดที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแล้วกันนะครับโอเล่ e, ให้สัมภาษณ์อีกนะครับว่าในตอนที่เขาคุมทัพเนี่ยเขาเจอ,อช่วงเวลาที่ยากลําบากนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเซนโรโดเข้ามาคือมันเป็นการตัดใจที่ยากลําบากมากในตอนนั้นนะครับแล้วก็มันเป็นดีลที่แบบยากที่จะปฏิเสธนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าเราเนี่ยควรที่จะคว้ามันไว้นะฮะซึ่งโรนโดเข้ามาก็เราได้เห็นบรรยากาศในตอนที่ โรนโดประเดิมนะครับแล้วก็เราพบกับนิควคาสเซิลก็ทําได้2องประตูแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบมันบ้าคลั่งมากในอารมณ์ตอนนั้นนะครับโลนโดเป็นคนที่จบสกอร์ได้ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ดู ที่จะแข็งแกร่งมากๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคุมทับไปเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มที่จะมีทิศทางที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันเริ่มแบบผิดเพี้ยนไปนักเตะเริ่มที่จะอีโก้ละนักเตะหลายๆคนเริ่มที่จะมีออกอาการแบบว่าภาษากายหรือว่าทัศนคติที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ โอเล่ได้กล่าวอีกนะครับว่าในช่วงที่ท้ายแล้วเนี่ยนะครับเขาเนี่ยพยายามแบบว่าพูดคุยกับทางนักเตะทุกคนนะครับหลายเรื่องเลยนะฮะที่ทําการเคลียร์ปัญหาภายในนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามที่เจ้าตูวเนี่ยคาดหวังกันเอาไว้นะครับแล้วก็เขามีความรู้สึกว่านักเตะในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันไม่ใช่นักเตะแมนอยู่ละความก็หายเร้่ไม่มีแล้ว ทุกคนเริ่มที่จะแบบไม่โอเคและบรรยากาศในทีมที่เคยดีเนี่ยมันไม่เคยดีแล้วนะฮะมันเริ่มแย่ลงแย่ลงนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องจบโดยการแยกทางกันไปนะครับโอเล่เขาก็บอกว่าเขาพยายามถึงที่สุดแล้วเขาเป็นผู้จัดการทีมเขาก็พยายามแก้ไขพยายามแบบว่าคิดมันกระตุ้นมันพยายามแบบอุดรอยรั่วจุดนั้นแล้วแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆนะครับโอเล่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีเรื่องของการที่อยากให้นักเตะเนี่ยบางรายนะเป็นกับตันทีมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมีการบอกปัดนะครับบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเขาเนี่ยไม่สมควรแล้วก็คิดว่าแบบไม่อยากเป็นกับตันทีม ในเวลาช่วงแบบนี้ฮะคือการเป็นกัปตันทีมเนี่ยแน่นอนครับมันต้องเจอแรงกดดันข้างสูงนะครับแล้วก็มันก็มีคนที่บอกปัดไปนะครับซึ่งโอเล่เขาไม่ได้แบบมีการเอ่ยชื่อนักเตะนะแต่ว่าเขาพูดถึงแบบให้คิดนะฮะว่าจะเป็นใครนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีหลายๆคนนะที่แบบเอ่อมีอีโก้สูงนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีแล้วกันนะครับซึ่งโอเล่เขาก็ทิ้งทายนะว่าแบบผิดหวังมากครับที่นักเตะบางรายก็แบบมีการปฏิเสธการลงสนาม มีการปริสธหลายๆเรื่องที่มันแบบเกี่ยวข้องกับประโยชน์สูงสุดของทางสโมสรนนะ,นะฮะแล้วก็บางคนก็ถึงขั้นแบบอยากย้ายนู่นนี่นั่น,นงองแงอีกนะฮะปัญหาแบบเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่โอเล่อธิบายมาส่วนเรื่องของจารดองซานโชนะครับโอเล่ยืนยันครับว่านี่คือนักเตะที่เขาต้องการนะฮะนี่คือเป้าหมายอันดับหนึ่งนะครับที่เป็นเป้าหมายและตำแหน่งพื้นที่ปีขวา ที่แมวมองของแมนยูเนี่ยก็มีการแนะนํามาด้วยนะครับแต่ว่าโชคร้ายครับคือทุกอย่างมันไม่ค่อยราบรื่นครับเราเซ็นซานโชเข้ามาแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสร่างกายต้องแบบมีการเข้าไปแบบโรงพยาบาลบ้างนะฮะมีอุปสรรคมากมายทําให้แบบทางเจอรซานโชไม่สามารถออกสตาร์ทในเกมนัดแรกได้นะฮะแต่ว่านักเตะเนี่ยเป็นนักเตะที่ดีนะมีพอสวรค์น,นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับจากวันนั้นจนถึงตอนเนี้ยเรายังไม่เห็นฟอร์มที่ดีที่สุดของเจ้าตัวเลยนะฮะก็หวังว่าเราจะได้เห็น นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจดอนซานโชต้องการเล่นปีกซ้ายมากกว่าทางปีกขวานะครับ <S <S ซึ่งตำแหน่งนั้นเนี่ยแรดฟอร์ดเล่นอยู่นะครับโอเล่ o L e <S <S อยากได้ซานโชเล่นปีกขวาแต่ว่านักเตะบอกว่าอยากเล่นปีกปีกซ้ายนะฮะก็เออมันย้อนแย้งกันว่ะในเรื่องของเกี่ยวกับตำแหน่งการยืนนะฮะในเรื่องของเจดอนซานโชนะครับจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราดูเรื่องของฟอร์มการเล่นเจดอนซานโชย,ยืนฝั่งขวาดีกว่าฝั่งซ้ายนะแต่ว่าบุมของนักเตะ ับมองว่าเล่นฝั่งซ้ายดีกว่าซึ่งพอเล่นฝั่งซ้ายที่ไรมันเล่นแบบไม่ค่อยดีนะ ในมุมมองส่วนตัวของผมนะฮะเอออันนี้ก็เป็นข้อมูลที่แบบดูแตกต่างกันไปนะครับส่วนกรณีของเฮเลนแม็กวนะครับเออโอเล่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับเขามีการดึงบรูโนเข้ามาแล้วก็ยกระดับทีมได้ทันทีนะฮะถือว่าเป็นดีลที่เพอร์เฟกนะครับส่วนแม็กวายเนี่ยโดนล้อเลียนโดนวิาพากษ์วิจารณ์ด้านลบเยอะจนเกินไปนะครับซึ่งผมเนี่ยรู้สึกเห็นใจเด็กคนนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็แม็กวายเนี่ยเป็นหนึ่งในการสัญญ,ญาที่ดีสุดของเขาเลยนะในการคุมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะ ในช่วงแรกๆที่เข้ามาเนี่ยดีไหมผมว่าดีนะเออฟอร์มดีนะครับแต่ว่าพอมันไปเจอเรื่องราวดราม่ากลับมาเนี่ยแม็กวายคนเดิมไม่เห็นอีกเลยนะครับช่วงแรกเนี่ยนิ่งช่วยเกมรับแมนอยู่ได้เยอะจริงๆนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยกับโอเล่เลยช่วงแรกผมว่าคนชมอะ่ะเยอะมากๆนะฮะเยอะกว่าดากแต่ว่าพอมันไปเจอเรื่องราวดราม่านอกสนามอะ่ะ กลับมาเพ๊่อเปลี่ยนไปเลยนะครับอ่ะก็เป็นประเด็นของโอเลที่เอามาฝากกันนะครับส่วนเรื่องของการเทคโอเวอร์เล็กน้อยแล้วกันนะครับเดลี่เมลบอกว่าการพูดคุยก็ยังคงดําเนินการกันต่อไปนะครับแต่เรื่องของการคาดหวังว่าอยากให้มันมีมูลค่าการเทคโอเวอร์สูงขึ้นเนี่ยพี่เกลลเซอร์ต้องการมากกว่า6,000ล้านปอนด์เนี่ยอาจ,จะสักประมาณ8,00 0ล้านปอนเนี่ยเกลเซอร์น่าจะต้องผิดหวังนะครับเพราะว่า ทั้ง2กลุ่มทุนแล้วก็คงไม่มีกลุ่มทุนอื่นๆแล้วแหละที่มีการบ้าขนาดนั้นครับก็คือเขาอั้นมาประมาณ5,000ันอ่ะห้าพันคือที่สุดละห้าพันหกพันล้านปอนด์เนี่ยคือที่สุดละจากฝั่งของอินเดอสแล้วก็จากฝั่งของกาตาเขาจะไม่บ้าที่ตามก r อเซอร์ครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ขายในราคานี้ก็ ไม่มีแล้วแหละนะครับมันไม่มีใครบ้าขนาดนั้นละนะฮะเพราะว่าตอนนี้แมนยูเองก็ลําบากนะฮะคือผลงานภาพรวมต้นซีซั่นก็ไม่ดีด้วยนะครับถึงแม้ว่าแบรนด์ของแมนยูทั่วโลกเนี่ยมันยังแบบสามารถฟันกําไรได้เยอะก็าตามในแต่ละปีนะครับแต่ว่าผลงานในสนามเนี่ยมันก็แตกต่างนะฮะเพราะฉะนั้นราคาขนาดนี้คือที่สุดแล้วถ้าเกลเซอร์ยังยืดเยื้ออยู่ก็ ผมว่าน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันต่อไปอีกหลายเดือนนะครับตอนนี้ก็น่าจะเกือบครบปีแล้วถูกไหมครัที่แบบยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ